ออกในสมองป๊อกเข้าผ่าตัดสมองด่วนทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับค่ะตกอกตกใจเป็นอย่างมากจากกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณป๊อกสามีนางเอกสาวมากกี้ราศีได้ออกมาโพสต์ภาพขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ยังไม่ได้แจ้งว่าป่วยเป็นโรคอะไรล่าสุดทั้งช่อง YouTube ของคุณป๊อกได้ลงคลิปวิดีโอ EP ที่ชื่อว่าตกใจทั้งบ้านสั่งผ่าตัดสมองด่วนโดยป๊อกค่ะได้ออกมาบอกไว้ว่าครั้งนั้นเขาต้องได้รับการผ่าตัดสมองด่วนโดยให้รายละเอียดไว้ว่าช่วง1เดือนก่อนหน้านี้เขามีอาการปวดหัวแบบไม่ทราบสาเหตุต่อมาพบว่าหูอื้อร่วมกับปวดท้ายทอยนับวันยิ่งเป็นบ่อยขึ้นและมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นเหมือนมีคนบีบขมับทั้งสองข้างปวดทุกอย่างพร้อมกันหมดเป็นทุกวันวันละ 4-5 รอบที่หนักที่สุดเลยคือรู้สึกว่าเราจะล้มได้เราต้องหาที่จับอยู่กับที่ต้องหาเสาหากำแพงเพื่อให้เรารู้สึกปลอดภัยสุดท้ายต้องไปพบคุณหมอทำการสแกน MRI เจอก้อนเนื้องอกในสมองคาดว่าขนาดเท่าลูกปิงปองซึ่งแพทย์แนะนำให้ผ่าตัดออกให้เร็วที่สุดแล้วเคยมีคนในครอบครัวของผมผ่าตัดเกี่ยวกับสมองแล้วไม่ได้ฟื้นกลับมาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวมากๆผมแอบคิดแล้วว่าถ้าผมโชคไม่ดีถ้าผมเป็นอีกคนนึงที่ผ่าแล้วไม่ได้กลับมาผมจะทำยังไงยังไม่ได้เตรียมตัวและเตรียมใจกับตรงนั้นเลยสุดท้ายแล้วพอทำการผ่าตัดเห็นชิ้นเนื้อที่ออกมาจริงๆหมอคาดเดาว่าอาจจะเข้าข่ายของคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซะด้วยซ้ำซึ่งอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกิน2ปีแต่ผลการตรวจล่าสุดออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเขาก็แปลกใจว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าทุกทางมันชี้ไปทางนั้นหมดเคสที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเจอเนื้องอกชนิดนี้น้อยมากๆครับโอ้โหถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะหนุ่มป๊อกยังไงก็ขออวยพรให้หายไวๆนะคะ